ใส่ถุงมือแล้วเตรียมทำแล้วหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะเขามีทั้งหมด4ขั้นตอนหรือว่านี่ทอดไข่ยังไม่งามขนาดนี้นะเนี่ยภายในกล่องเนี่ยเราสามารถเดคอเรทนะคะว่าลวดลายต่างๆเป็นกล่องเดียวในโลกอีกโมงสำหรับน้องหมานะคะน่ารักมากเลยอ่ะสวยทีเดียวเฮ้ยหอมหอมมากเลยกินแล้วนะนะคะสาวแซ่บจะพาเพื่อนๆมาเปิดประสบการณ์ทำเบนิอิโมทานะคะกันที่โอคาชิโกเต็นนะเดี๋ยวไปดูว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจบ้างและภารกิจการทำเบนิอิโมทาของสาวแซ่บและอบลุงจะเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันเลยค่ะมาถึงแล้วนะคะที่โอคาชิโกเต็นนะคะวันนี้สาวแซ่บกับอบลุงนะก็จะมาลองทำเบนิอิโมทาร์ตนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะตอนนี้สาวแซ่บก็อยู่ที่โอคาชิโกเต็นนะคะเป็นสถานที่ที่ทุกคนที่มาโอกินาวะควรต้องมานะเพราะว่าเป็นที่ทำขนมที่มีชื่อว่าเบนิอิโมทาร์ตนะคะวันนี้สาวแซ่บกับอบลุงจะมาสร้างประสบการณ์ทำเบนิอิโมทาร์ตกันนะคะโดยมีอาจารย์คนญี่ปุ่นเป็นคนสอนนะเดี๋ยวไปดูกันว่าวิธีการทำเนี่ยมันยากแค่ไหนนะคะนี่มากับปรุงนะตอนนี้พวกเราก็เตรียมพร้อมแล้วล้างมือเรียบร้อยใส่ถุงมือแล้วเตรียมทำแล้วเดี๋ยวไปดูได้เลยค่ะこの状態で袋をギュッと握ると先からお芋が出始めますので上にスクーズをぐるぐると回しながら5回転で絞っていきますAnd at the 5 times, circle 5 times on top of this dough. 実際にでは絞っていきます。Look at me doing this. 先からお芋が出始めてからゆっくり回し始めます。1、2、3、4、5 で止めます。Let's stop. ตอนนี้เราก็กรุบแป้งพายนะคะลงไปในพิมพ์ไม่ให้หนาไม่ให้บางจนเกินไปนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะเขามีทั้งหมด4ขั้นตอนคิดว่าทำไม่น่าจะนานแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะได้ชิมฝีมือของเราเองนะคะไส้แน่นนะเนี่ยใจเย็นใจเย็นนะคะก็เป็นการมาทำทาร์ตมันม่วงครั้งแรกของพี่โอกุลนะอยู่บ้านนี่ทอดไข่ยังไม่งามขนาดนี้นะเนี่ยอ๋อพี่โอ๊คไม่วนไงต้องทำเป็นแบบวนเป็นวงกลมอ่ะมันจะสวยกว่าอันนี้มันจะออกแบบแนวบันไดเอาแล้วหลุมสุดท้ายแล้วอันนี้สวยงามไส้เยอะอ่ะทำไมไส้เยอะนี่เสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นผลงานของสาวแซ่บเองและของอบลุงเดี๋ยวเราก็จะรอนะคะว่าอบแล้วจะเป็นยังไงของสาวแซ่บเบอร์11ของอบลุงเบอร์12ค่ะยังไม่จบนะเดี๋ยวเพ้นกล่องต่อสเต็ปต่อไปนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะเขาก็จะมีแพ็กเกจให้ใช่ไหมคะ จากถาดน้องของสาวแซ่บาเป็นถาดเบอร์11อันนี้ก็คือเป็นกล่องเบอร์11เดี๋ยวเราจะมารับนะคะแล้วก็ภายในกล่องเนี่ยเราสามารถเดคอเรทนะคะว่าลวดลายต่างๆเป็นกล่องเดียวในโลกที่เราทำนะคะหรือว่าเราตั้งใจจะทำไปฝากใครเช่นฝากคุณแม่ฝากแฟนฝากเพื่อนเราก็สามารถเขียนข้อความในนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเราจะไม่เขียนก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราจะเขียนกันนะคะเนี่ยสาวแซ่บจะให้ดูอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาเพ้นกันนะคะก็เป็นลายน่ารักมากเลยนี่นะคะเขาวาดเรียนแบบเบนิอิโมนะคะหรือจะอันนี้ก็ได้จะคนที่ได้รับก็จะได้รู้ว่ามาจากโอกินาวานะคะนี่ก็คือลายนี้นั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยวสาวแซ่บรีบไปเพ้นก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปที่อื่นต่อไปดูกันเลยค่ะไม่สวยเลยอ่ะขอว่าจักรยานระหว่างที่เรารอขนมอบแล้วก็แพ็คกิ้งอยู่นะคะเราสามารถเดินลงมาช้อปปิ้งที่บริเวณชั้น1ได้ซึ่งเจ้าตัวขนมเนี่ยจะใช้เวลา2ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าใครไม่รอรับณวันนั้นเลยเราก็สามารถไปเที่ยวที่อื่นแล้วก็ค่อยมารับในวันรุ่งขึ้นก็ได้เช่นกันค่ะไม่ใช่มีแค่ของฝากสำหรับคนเท่านั้นนะคะของน้องหมาก็มีนะเป็นเบนิอีโมสำหรับน้องหมานะคะน่ารักมากๆเลยอ่ะก็เป็นบิสกิตนะคะเผื่อใครแบบมีน้องหมาแล้วอยากจะซื้อไว้ฝากนะคะลองมาซื้อกันได้280เยนค่ะแล้วก็บริเวณชั้น1เนี่ยเขาก็เป็นแบบโรงงานด้วยนะเราก็สามารถดูขั้นตอนการผลิตได้อย่างเขาเรียกอะไรอะเห็นสดๆเลยเพราะว่าเป็นครัวเปิดนะคะนี่อันนี้ขนมมาตามสายเลยเนี่ยนะคะเราก็จะได้รู้เลยว่าเขาผลิตยังไงสะอาดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะดีจังเป็นโรงงานแบบโรงงานเปิดนะคะให้เรามองเห็นขั้นตอนการผลิตว่าเขามีขั้นตอนการผลิตยังไงใส่ใจทุกขั้นตอนจริงนอกจากนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นพวกสินค้าท้องถิ่นเนาะพวกสาหร่ายคือถ้าเราเวลาน้อยๆแล้วก็อยากมาช้อปปิ้งที่นี่ก็มาที่นี่ได้เลยค่ะระหว่างที่เรารอรับทาที่กำลังอบและแพ็คอยู่นะคะด้านหลังของร้านเนี่ยก็มีวิวทะเลที่ให้เราได้มาฟังเสียงคลื่นมาถ่ายภาพชิลๆรอไปพลางๆไม่เบื่ออีกด้วยค่ะทางนี้ありがとうございますได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นทาร์ตที่เราทำกันเมื่อวานนะจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถรอรับได้เลยใช้เวลา2ชั่วโมงนะคะแต่ว่าเมื่อวานเราไปทำภารกิจที่อื่นก่อนเนาะแล้วก็เลยมารับอีกวันรุ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าทาร์ตที่เราทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปกันเลยได้มาแล้วนะคะเป็นขนมกล่องเดียวในโลกนะที่สาวแซ่บเป็นคนทำโอ้เขามีด้านข้างด้วยน่ารักมากพร้อมหรือยังทุกคน1 2 3จะชิมให้ดูอันหนึ่งหน่อยได้เลยนี่มีที่เขียนไปด้วยนะใช่จะบอกว่าฝีมือการทำแบบอายอะไม่เหมือนที่เขาทำขายนะแต่ก็ภูมิใจเพราะว่าเป็นอันเดียวในโลกของเรานะคะเนี่ยที่นี่เขาดีมากๆเลยนะก็คือในกล่องอะมันจะมีทั้งหมด10ชิ้นใช่ป่ะแล้วเขาก็จะแบ่งใส่ถุงเล็ก2ชิ้นอันนี้สำหรับแบบให้เราหยิบกินได้เลยเผื่อว่าเราจะเอากล่องนี้ไปฝากคนที่บ้านนะคะ ก็ในนี้ก็จะมี2ชิ้นชิมให้ดูหน่อยครับเดี๋ยวเราจะชิมให้เพื่อนๆดูนะว่าฝีมือเราจะอร่อยแค่ไหนโอ้ชนะสวยทีเดียวเฮ้ยหอมหอมมากเลยกินแล้วนะทุกคนอร่อยอ่ะรสชาติเป็นไงตัวทาร์ตอ่ะกำลังดีไม่หวานมากแล้วก็ตัวไส้ที่เป็นไส้มันอ่ะก็คือไม่หวานอย่างที่คิดนะเพราะว่าเราเป็นคนไม่กินหวานเรามีความรู้สึกว่ามันอร่อยกลมกล่อมที่ทำมันหอมมากๆมันเหมือนแบบเป็นการเบคสดๆอ่ะอร่อยอร่อยเด็กครับไปเที่ยวกันต่อหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ